ไปดูเรื่องของพลังงานกันสักหน่อยนะครับจากกระแสที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางกระทรวงพลังงานเนี่ยจะยกเลิกแก๊สโซฮอล91ท้ายที่สุดเนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าปริมาณการผลิตเอทานอลเนี่ยไม่แน่นอนก็หวั่นว่าหากยกเลิกแก๊สโซฮอล91เนี่ยจะกระทบกับผู้ใช้พร้อมกันนี้ทางกระทรวงพลังงานก็เตรียมจะฟื้นแผนศึกษาการผลิตดีโซฮอลอีกครั้งหลังก่อนหน้านี้นำดีเซลไปผสมเอทานอลแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรครับโดยนายประพลวงท่าเรืออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานบอกว่าอยู่ระหว่างการศึกษาการผลิตดีโซฮอลซึ่งก็เป็นน้ำมันที่เกิดจากการนำไบโอดีเซลมาผสมกับเอทานอลเพื่อทดลองใช้กับรถยนต์คาดว่าจะสามารถสรุปภาพรวมได้ภายในสิ้นปีนี้โดยที่มาของแผนการศึกษาน้ำมันดีโซฮอลเป็นเพราะปัจจุบันไทยได้กำหนดนโยบายจำหน่ายไบโอดีเซลโดยผสมน้ำมัน B100 กับดีเซลโดยผสม B100 ไม่เกิน 7% หรือว่าที่เรียกกันง่ายๆว่า B7ซึ่งช่วงใดที่ B100 มีราคาแพงก็จะลดสัดส่วนลงมาซึ่งไบโอดีเซลต่างจากดีเซลที่ไม่จำเป็นต้องมีตัวประสานหรือว่า Emulsifierสามารถผสมกับเอทานอลได้เลยจึงสามารถนำมาทดลองใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้ทันทีในอดีตเมื่อ10ปีก่อนไทยเคยศึกษาดีโซฮอลมาแล้วแต่ตอนนั้นเป็นการศึกษานำเอาดีเซลมาผสมกับเอทานอลเพราะรัฐยังไม่มีนโยบายไบโอดีเซลซึ่งไม่ประสบความสำเร็จเพราะมีข้อจำกัดเมื่อผสมแล้วไม่เป็นเนื้อเดียวกันแยกเป็นชั้นข้างบนเป็นเอทานอลข้างล่างเป็นดีเซลหากจะให้เป็นเนื้อเดียวกันต้องมีตัวประสานราคาแพงจึงไม่ตอบโจทย์แต่สถานการณ์ปัจจุบันเอื้ออำนวยต่อการผลิตน้ำมันประเภทนี้มากกว่าและต้องหาสูตรที่ลงตัวกับเครื่องยนต์ด้วยครับอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนบอกครับว่าขณะนี้หลายประเทศอยู่ระหว่างทดลองใช้ดีโซฮอลเช่นกันแต่ก็ยังไม่มีประเทศใดประกาศใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ต้องทดลองใช้ในภาคสนามจริงว่าจะใช้ในสัดส่วนใดมีอะไรจะใช้เหมาะสมมีปัญหาต่อเครื่องยนต์หรือไม่ช่วงฤดูร้อนหรือและหนาวมีความแตกต่างกันอย่างไรซึ่งจากการศึกษาจะทำให้ทราบข้อมูลในเชิงลึกเป็นการเตรียมข้อมูลไว้หากในอนาคตพบว่ามีข้อดีจะผลักดันในเชิงพาณิชย์ก็จะต้องหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนโดยเฉพาะค่ายรถยนต์และค่ายน้ำมันขณะที่นายอารีพงษ์ผู้ชอุ่มปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่าได้ประกาศปรับเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล B100 ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากเดิม 5% หรือ B5 เป็น 7% หรือ B7 เพื่อดูดซับน้ำมันปาล์มที่ล้นตลาดแก้ไขราคาผลปาล์มดิบตกต่ำและได้ขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันทุกรายเพิ่มสต็อกน้ำมันปาล์มดิบให้เต็มถังทุกแท้งก็สำรองครับขณะที่ทางด้านของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะครับนายวิทูลกุลเจริญวิวัฒน์บอกว่าได้ยกเลิกแนวคิดการออกประกาศเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล91ในประเทศแล้วจากเดิมกำหนดให้มีผลบังคับใช้ต้นปี61หลังพบว่าปริมาณการผลิตเอทานอลที่จะนำมาผสมในน้ำมันเบนซินยังมีความไม่แน่นอนเพราะผู้ค้าเอทานอลหันไปส่งออกวัตถุดิบกากน้ำตาลไปต่างประเทศเพราะว่าได้ราคาดีกว่าโดยไม่สนใจนโยบายรัฐที่ต้องการผลักดันให้เกิดการใช้เอทานอลในประเทศมากขึ้นดังนั้นหากยกเลิกการจำหน่ายแก๊สโซฮอล91จะกระทบกับการใช้น้ำมันของประชาชนคุณวิทูลบอกด้วยว่าจะยังคงใช้มาตรการด้านราคาเป็นกลไกในการให้เกิดการยกเลิกแก๊สโซฮอล91ในประเทศต่อไปแทนการออกกฎหมายเพราะว่าขณะนี้ปรับราคาแก๊สโซฮอล91และโซฮอล95มีราคาใกล้เคียงกันมากที่สุดเพื่อให้ผู้บริโภคหันไปใช้แก๊สโซฮอล95จนนำไปสู่การยกเลิกการจำหน่ายแก๊สโซฮอล91กรมธุรกิจพลังงานประเมินความต้องการใช้เอทานอลของไทยทั้งปีเฉลี่ยอยู่ที่4ล้านลิตรต่อวันขณะที่ไทยมีกำลังการผลิตเอทานอลรวม5,500,000ลิตรต่อวันแต่การผลิตจริงจะประสบปัญหาหากขาดวัตถุดิบก็คือกากน้ำตาลหรือว่าโมลาสเพราะปัจจุบันการผลิตเอทานอลจากโมลาสมีเพียง3,100,000ลิตรต่อวันแต่เป็นจังหวะดีที่โรงงานเอทานอลที่ผลิตจากมันสำปะหลังเปิดใหม่2โรงแล้วโรงงานเอทานอลของบริษัทมิตรผลเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นทำให้มีปริมาณเอทานอลจากมันสำปะหลังมาเสริมระบบได้อีก630,000ลิตรต่อวันครับ